เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming กันอีกแล้วและในวันนี้ครับเรามีเกมคุกกี้รันอัลเบรกกับ Challenge ของคุกกี้รสครีมสตรอเบอรี่ท็อป 5% โหมดปกติและโหมดยากกันจะมีทริคอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยครับผมทริคโดยรวมของโหมดปกตินะครับผมเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยนะครับผมนอกจากการเก็บเยลลี่ให้แม่นนะครับผมจะมีบางส่วนนะครับผมตรงบางจุดที่แพทเทิร์นเยลลี่เนี่ยจะยากนิดนึงนะครับผมอาจจะต้องทำการเล่นซ้ำบ่อยๆหน่อยนะครับผมถึงจะสามารถที่จะแกะออกได้ว่าต้องโดดยังไงนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยตัวที่ทำให้คะแนนหายแน่นอนนะครับผมก็คือโบนัสไทม์นั่นเองนะครับผมพยายามเล่นบ่อยๆพยายามเก็บแม่นๆนะครับผมแล้วคุณก็จะสามารถติดท็อป 5% ได้อย่างง่ายได้นะครับผมเพราะมันไม่ได้มียื้ออะไรเยอะเลยนะครับผมสำหรับชาเลนจ์นี้นะครับผมตรงไหนถ้าเกิดมีทริคเสริมนะครับผมจะบอกไปจุดๆไปนะฮะในส่วนของสกินระดับอีพิกนะครับผมถ้าเกิดใครที่มีนะครับผมก็ใส่ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีผลกับคะแนนเล็กน้อยนะครับผมแต่อาจจะทำให้คุณเนี่ยสามารถติดท็อป 5% ได้ง่ายขึ้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของสมบัติรีเจนนะครับผมอย่างเมล็ดชีวิตบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่มีนะครับผมให้ใช้เป็นสมบัติคมแทนได้นะครับผมคะแนนจะลดหลั่นลงไปนิดนึงแต่ยังสามารถติดท็อป 5% ได้อยู่นะฮะตรงนี้นะครับผมพยายามเน้นเก็บเยลลี่หมีน้ำแข็งข้างล่างนะครับผมข้างบนเนี่ยเก็บให้ครบไม่เป็นไรนะครับผมแต่ข้างล่างเนี่ยพยายามเก็บให้ครบนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคะแนนจะหายค่อนข้างเยอะถ้าเกิดพลาดไปนะฮะและตรงนี้นะครับผมข้างหน้าเนี่ยนะครับผมหลังจากเก็บลูกไฟกับตัวใหญ่นะครับผมไม่ต้องกระโดดเก็บเยลลี่นะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวสมบัติไม้ตีไข่มันจะเก็บให้เองแต่ตรงนี้นะครับผมอาจจะต้องวัดดวงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าถ้าไม้ตีไข่พลาดไม่เก็บเยลลี่มีน้ำแข็งอันนึงเนี่ยต้องเริ่มใหม่เลยนะครับผมเพราะว่าคะแนนก็จะหายไปเหมือนกันนะฮะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมหลังจากที่สกิลจบอย่าลืมกดกระโดดค้างไว้ด้วยนะครับผมแล้วกระโดด2สเต็ปเก็บเยลลี่จากไม้ตีไข่ให้ได้นะครับผมคะแนนก็จะสามารถจบได้ที่ 527.6 ได้แบบนี้หรืออาจจะมากกว่าถ้าเกิดใครที่มีสกินนะครับผมโอเคนะครับสำหรับโหมดปกติจะมีประมาณนี้นะครับผมจะเราไปต่อกันกับโหมดยากกันเลยดีกว่านะฮะในส่วนของโหมดยากนะครับผมเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ต่างอะไรกับโหมดปกติเลยนะครับผมเรียกได้ว่านั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงทำ2คลิปนี้นะครับผมให้มันอยู่ในวิดีโอเดียวเลยนะครับผมเพราะว่ามันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมสิ่งที่ต่างอย่างเดียวคือแพทเทิร์นเยลลี่นะครับผมที่จะยากกว่าโหมดปกตินิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณทำความเข้าใจเล่นบ่อยๆนะครับผมคุณจะสามารถจับทางได้และเก็บเยลลี่ได้หมดนะครับผมแล้วมันจะไม่ได้ยากขนาดนั้นด้วยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมโบนัสไทม์นะครับผมก็จะมีผลพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บแม่นๆหน่อยนะครับผมก็จะสามารถทำคะแนนติดท็อป 5% ได้นะครับผมรวมถึงทั้งสกินนะครับผมก็จะมีผลพอสมควรนะครับผมก็
ถ้าเกิดใครที่มีก็หามาใส่นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ยังสามารถติดทอง 5% ได้อยู่นะครับผมทริคหลักๆจะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดตรงไหนมีทริคเสริมผมจะบอกไปจุดๆไปนะฮะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมเหมือนกับหมดปกตินะครับผมพอสกิลจบนะครับผมกระโดดค้างไว้นะครับผมแล้วก็เก็บเยลลี่จากไม้ตีไข่ก็จะเป็นอันจบหมดยากนี้เองนะครับผมคะแนนผมอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามีพลาดนิดหน่อยนะครับผมแต่รวมๆสามารถติดท็อป 5% ได้สบายๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดใครได้ชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับ